วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสามปอล่มสลายธีรัชชัยฟันธงประยุทธ์ทิ้งประวิตรโดดเดี่ยวธีรัชชัยชี้ประยุทธ์เบื่อเป็นนายกขาลอยส่งเพื่อนสร้างฐานอำนาจใหม่พร้อมอนุพงศ์ปล่อยประวิตรโดดเดี่ยวสามปอล่มสลายนายธีรัชชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยของนายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ชูจุดขายให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อว่าเป็นเครื่องบ่งบอกความสัมพันธ์ของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แยกออกมาอย่างชัดเจนการที่พันเอกสุชาติไปอยู่กับพรรคใหม่สะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์มีบทเรียนว่าการเป็นนายกแบบขาลอยและให้คนอื่นดูแลพรรคการเมืองแทนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีในการบริหารอำนาจซึ่งนายชัดชัยก็มีความเชื่อมโยงกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตนจึงคิดว่า3ปอได้แยกกันโดยพลเอกประยุทธ์อยู่กับพลเอกอนุพงศ์และพลเอกประวิตรอยู่คนเดียว8ปีจะอยู่หรือไปอย่าเพิ่งตื่นเต้นอยู่ให้ถึงตอนนั้นก่อนค่อยมาว่ากันตามคิวที่ฝ่ายค้านโหมโรงโยนหินถามทางข้างหน้าของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกครบ8ปีตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ2560แล้วจะอยู่ต่อหรือต้องพอแค่นั้นปัญหาคือจะนับวันเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่57ที่รัฐประหารก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำหรือ60เมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใช้หรือตั้งแต่ปี62หลังเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่อย่างเป็นทางการสรุปเรื่องยังไม่เกิดต้องไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในปีหน้าอย่าถามหาอนาคตตัดจบดื้อติดติ่งให้ลุ้นเสียวกันในโอกาสหน้าแต่ที่ลุ้นกว่านั้นไม่ต้องรอนานก็ปัญหาอุทกภัยที่กลายเป็นวิกฤตกระหน่ำวิกฤตโควิดประเทศไทยชาวบ้านหลายพื้นที่ปวดใจไม่เห็นนายกจะมีแผนบริหารจัดการอะไรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากบอกให้สวดมนต์ภาวนาสร้างบ้าน2ชั้นลงพื้นที่เหมือนแค่ไปให้กำลังใจอ้อนขอให้มองโลกแง่ดีว่าปีนี้พายุเข้าแค่ลูกเดียวแต่ก็มีคำถามตามมางบประมาณบริหารน้ำท่วมที่ผ่านมา 7-8 ปีหลายแสนล้านหายไปไหนหมดล้อกับกระแสกลิ่นทะแม่งของขบวนการจ้องสูบน้ำตามจังหวะเคลื่อนไหวใหญ่ของผู้ประกอบการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภาคตะวันออกรวมตัวร้องเรียนตรงต่อนายกรัฐมนตรีปมสัมปทานการบริหารจัดการท่อส่งน้ำดิบใน EEC จากกรณีสิทธิการบริหารจัดการท่อส่งน้ำดิบของกรมธนารักษ์ที่มอบให้บริษัทเอกชนบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกจะสิ้นสุดสัมปทานในปี2566หรืออีก2ปีข้างหน้าแต่มีความพยายามจากบิ๊กในกรมธนารักษ์เร่งออกหนังสือเชิญให้เอกชนเข้าร่วมประมูลสัมปทานแบบเร่งรีบล็อกเงื่อนไขเอื้อเอกชนแค่ไม่กี่รายทั้งที่อธิบดีกรมธนารักษ์คนเดิมเกษียณอายุเดือนกันยายนสอบพิรุธประเด็นความเหมาะสมกับโครงการมูลค่ามหาศาลมีผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของอภิมหาโปรเจกต์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเร่งรัดต่อสัมปทานส่อเจตนาเอื้อให้ขายใหญ่รายเดิมที่มีปัญหาการจัดการน้ำขาดเกินตัดโอกาสเอกชนรายอื่นที่มีความพร้อมกว่าและต้องการร่วมประมูลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EECแมตช์นี้ถือเป็นไฮไลท์วัดมาตรฐานทองแท้พลเอกประยุทธ์จริงจังแค่ไหนกับการสกัดกวนการเมืองที่จ้องงาบเสบียงการหัวประมูลตุนกระสุนดินดำในจังหวะชุลมุนผู้นำกำลังคลุกฝุ่นการเมืองลุยพื้นที่หาเสียงตุนแต้มกับเขาเหมือนกันถ้านิ่งเฉยดูดายเท่ากับว่าเกมนี้บิ๊กตู่ปล่อยผ่านหลับตาข้างหนึ่งมือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่เสียงสวดจะตามมาเป็นธุรกิจการเมืองน้ำเน่าแบบที่เคยด่าระบอบทักษิณเอาไว้แทบทุกเวทีคำครหาจะมาจมหูพลเอกประยุทธ์ไม่สนเรื่องการวางรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจลงทุนระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีความจริงที่แท้คือการตีปี๊บขายฝันเลื่อนลอยเพื่อต่อท่ออำนาจเท่านั้นเองแม้ชั่วโมงนี้เรื่องการบริหารบ้านเมืองและเกมการเมืองบิ๊กตู่อาจถูกด้อยค่าให้ราคาแค่มือสมัครเล่นแต่ที่โดดเด่นเป็นโลโก้จุดขายอยู่มาได้เรื่อยมาถึงวันนี้คือความเป็นนายกผู้พักดีซื่อสัตย์สุจริตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและไทยรัฐ
อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ